พบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับวันนี้ปกป้องชานันนะครับจะมาพูดประเด็นที่น่าสนใจมากเนื่องจากว่าวันเสาร์ที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในปี2020เนี่ยที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับได้เกิดชุมนุมกันที่น่าสนใจมากก็คือชุมนุมของคณะเสรีเทยพลัสนะครับโดยชื่อชุมนุมก็คือม็อบไม่มุ้งมิ้งแต่ตุ้งติ้งขับขันรัฐบาลซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมที่เรียกร้องประชาธิปไตยด้วยขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นการเรียกร้องที่มีบรรยากาศแล้วก็วัฒนธรรมของ LGBT ที่เข้มข้นมากนะครับทำให้เมื่อเปรียบเทียบกับการเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมหรือว่าการชุมนุมที่ผ่านมาทางการเมืองเนี่ยเราจะไม่เห็นเรื่องของปรากฏการณ์ LGBT ได้เข้มข้นได้มากขนาดนี้นะครับก็เลยเชิญอาจารย์เคสครามพิบูลนะครับมาสัมภาษณ์เพื่อที่เนื่องจากว่าอาจารย์เคสครามพิบูลเนี่ยเป็นอาจารย์อยู่คณะสังคมสงเคราะห์ครับแล้วก็ทำงานด้าน LGBT มายาวนานมากครับก็จะมาชวนคุยกันเนาะอาจารย์นะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านสวัสดีอยู่นะคะคือต้องสงสัยอย่างนึงจะขอสัมภาษณ์อาจารย์ก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยกระบวนการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประชาธิปไตยเนี่ยเรียกร้องประชาธิปไตยเหล่านี้นะครับมักจะไม่ค่อยมี LGBT ปรากฏอยู่ในเรื่องของการเคลื่อนไหวในประเด็นของ LGBT ด้วยแต่ครั้งนี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจแล้วก็ถือว่าใหม่มากๆเลยที่การเรียกร้องของ LGBT และการเรียกร้องเกี่ยวกับประชาธิปไตยเนี่ยมันมาด้วยกันแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการละกันในการเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยก็อยากถามอาจารย์ว่าการเรียกร้อง LGBT กับการเรียกร้องสิทธิ LGBT กับการเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยมันมาด้วยกันได้ใช่ไหมครับแล้วก็มันเคยถูกแยกออกจากกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยจริงๆโดยหลักการของการมีส่วนร่วมเนาะหลักการประชาธิปไตยมันก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการมีส่วนร่วมมากที่สุดดังนั้นในความเห็นของเราเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าช่วงของการต่อสู้กันหรือว่าการเคลื่อนไหวแล้วก็รวมไปถึงการทำงานที่จะทำให้ประเด็นสังคมเข้าใจเรื่องของความต้องการของกลุ่มนั้นๆเนี่ยในกลุ่มของการทำงานของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยในช่วงแรกมันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่านี่คือเป็นการต่อสู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยอ่ะเพราะว่าตอนนั้นสนใจเฉพาะการนำเสนอประเด็นที่ตัวเองได้รับผลกระทบอย่างเดียวเน้นเรื่องของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มก้อนของตัวเองอย่างเดียวฉะนั้นตรงนี้จุดขาดที่เป็นจุดขาดจุดหนึ่งก็คือการที่ไม่ได้ยืนยันว่าสิทธิที่ออกมาในเรื่องของการต่อสู้ในเรื่องของตัวเองเนี่ยมันเป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยหรือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยโดยเฉพาะในเรื่องของการมีส่วนร่วมของสิทธิพลเมืองฉันต้องบอกว่าในช่วงแรกของการต่อสู้หรือว่าการพูดถึงเรื่องสิทธิความหลากหลายทางเพศเนี่ยมันจึงเป็นการพูดถึงเรื่องปัญหาของตัวเองปัญหาของกลุ่มก้อนของตัวเองและการนำเสนอประเด็นปัญหาของตัวเองโดยยังไม่สามารถยึดโยงกับเรื่องของประชาธิปไตยได้และในช่วงแรกมันเกิดขึ้นแบบนั้นพอในช่วงหลังเนี่ยมันมีพัฒนาการที่เรียกว่าการต้องรู้ว่าการมีส่วนร่วมเนี่ยมันยึดหลักมันเป็นหลักของประชาธิปไตยฉะนั้นถ้าตัวเองไม่มีส่วนร่วมหรือไม่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมไม่ได้เนี่ยมันก็จะถูกทำความเข้าใจได้อย่างลำบากฉะนั้นช่วงหลังเนี่ยมันก็พยายามพูดถึงว่าสิ่งที่ฉันออกมาต่อสู้เนี่ยมันเป็นไปตามหลักการการมีส่วนร่วมนะแต่มันไม่ได้เป็นพัฒนาการแบบที่เป็นธรรมชาตินะในการต่อสู้โดยเฉพาะในเมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้มีการต่อสู้ที่เป็นธรรมชาติของการพูดถึงเรื่องของประชาธิปไตยแบบนั้นแต่ในช่วงหลังเนี่ยมันถูกตั้งคำถามมันถูกท้าทายว่าการที่คุณออกมานำเสนอประเด็นของคุณเนี่ยคุณมั่นใจแล้วหรือยังว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของการพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยฉะนั้นเราก็มันก็จะเพิ่งเห็นมาช่วงหลังนี้แหละที่จะมีใครก็ตามที่บอกว่าตัวเองเป็นคนที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยมีพื้นที่ในการถูกพูดถึงมีพื้นที่ในการนำเสนอปัญหาของตัวเองเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นและมากกว่าแต่ก่อนมากไม่ได้ยึดโยงกับองค์กรภาคประชาสังคมอย่างเดียวองค์กรนั้นไม่ได้เป็นเจ้าของปัญหาของการถูกเขาเรียกว่าอะไรถูกพูดถึงปัญหาที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเดียวตอนนี้มันมีชอบคำนี้ใครก็ได้ที่เป็นLGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยลุกขึ้นมาพูดของตัวเองพูดเรื่องของตัวเองได้ฉะนั้นใครก็ตามที่ระบุว่าตัวเองเป็นคนที่มีความหลากหลายแล้วลุกขึ้นมาได้มันคือทั้งยิ่งทำให้เราเห็นว่ามันมีพื้นที่ของการที่จะ
มีส่วนร่วมตามหลักการประชาธิปไตยได้มากขึ้นคนที่มีส่วนร่วมได้มากขึ้นออกมาพูดถึงเรื่องตัวเองได้มากขึ้นไม่ได้ยึดโยงกับเรื่องของเจ้าของปัญหาหรือว่าเจ้าขององค์กรที่พูดถึงเรื่องของ LGBT ได้อย่างเดียวอ่ะจุดนี้จึงเป็นจุดที่ทำให้เห็นแบบเรื่องของการเปลี่ยนผ่านเนาะที่มีอยู่ณปัจจุบันนี้และสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือว่าอย่างที่บอกไปพัฒนาการแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะ มันถูกตั้งคำถามว่ามันถึงเวลาแล้วยังที่คนที่ต่อสู้เรื่องของสิทธิ LGBT เนี่ยจะต้องออกมาพูดถึงเรื่องของสิทธิพลเมืองในฐานะที่ต้องต่อสู้เรื่องของสิทธิประชาธิปไตยเออก็น่าคิดนะเมื่อกี้ชอบที่อาจารย์เคสพูดมากเลยว่าประเด็น LGBT เนี่ยมันไม่ใช่องค์กรที่เคลื่อนไหวเพื่อประชาสังคมก่อนหน้านี้ที่เป็นองค์กรเนี่ยไม่ใช่เจ้าของประเด็นแต่ว่าประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันเป็นของทุกคนอาจจะไม่ใช่ของ LGBT เท่านั้นแต่มันก็เป็นของประชาชนทุกคนแหละในเรื่องของแบบอย่างเช่นที่ตอนนี้มีการเคลื่อนไหวในเรื่องของแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1448อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องของ LGBT เท่านั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการเลือกปฏิบัติทางเพศที่รัฐเนี่ยกำหนดว่าคุณจะสามารถจดทะเบียนสมรสได้เนี่ยก็ได้เฉพาะแค่ชายกับหญิงเท่านั้นท่ามกลางความหลากหลายของเพศวิถีเพศสภาพแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นการเลือกปฏิบัติของรัฐบางอย่างด้วยที่ผู้ชายผู้หญิงหรือว่าไม่ว่าเพศใดก็ตามเนี่ยถ้าจะแต่งงานกันได้ก็ต้องไปแต่งงานกับเพศตรงข้ามเท่านั้นซึ่งมันก็เป็นการบีบให้คนจะต้องไปเป็นรักต่างเพศอย่างเดียวอะไรแบบนี้นะครับซึ่งไอ้ประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันก็ไปอยู่ในกลุ่มของ LGBT นักศึกษานักเรียนคนรุ่นใหม่ที่ออกมาเคลื่อนไหวในม็อบวันนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็มันเป็นการตอบโต้รัฐบาลที่ต้องการจะนำเสนอพรบคู่ชีวิตที่มันก็เป็นการเลือกปฏิบัติเพราะว่าในพรบเองมันก็ไม่ได้ครอบคลุมในเรื่องสิทธิต่างๆอย่างครบถ้วนแล้วก็เป็นการสร้างกฎหมายย่อยๆออกมาเพราะว่าไม่ยอมไปใช้ไม่ยอมไปแก้กฎหมายหลักที่เป็นหัวใจหลักของการเลือกปฏิบัติทางเพศด้วยซึ่งมันก็สนใจแล้วอยากจะถามว่าก่อนหน้านี้เนี่ยองค์กรในการเคลื่อนไหวด้านสิทธิ LGBT เนี่ยเขาทำประเด็นไหนกันบ้างครับแล้วทำไมเขาถึงไม่เอาตัวเองไปรีเลทกับสิทธิพลเมืองแล้วก็แนวความคิดอุดมการณ์ของประชาธิปไตยอ่ะอันนี้คือคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าคิดเหมือนกันนะคือมันอาจจะเป็นเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเรามีวิธีการต่อคือวิธีการต่อสู้เนี่ยมันมีหลากหลายแบบนะคะเพื่อให้ได้มาถึงการถูกยอมรับระบบหนึ่งที่มันเคยเกิดขึ้นก็คือว่าเราต่อสู้ทางด้านภาคการเมืองบวกภาคประชาสังคมเนี่ยมาคู่กันตลอดฉะนั้นพอเวลาเรานึกถึงเรื่องของการเสนอกฎหมายหรือการให้มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องของการที่ภาคประชาชนเนี่ยจะทำงานชิ้นหนึ่งเพื่อทำให้สังคมเห็นว่าเนี่ยถึงเวลาแล้วที่เราต้องเสนอกฎหมายแบบนี้รวบรวมประเด็นปัญหาสังคมแต่แน่นอนว่าภาคประชาสังคมเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเองได้จึงต้องใช้ในส่วนของภาคการเมืองดังนั้นพอมันมาเชื่อมโยงกันกับภาคการเมืองเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายหรือว่ากฎหมายเนี่ยการใช้วิธีการล็อบบี้จากทางองค์กรทางด้านการเมืองเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นโดยเฉพาะการพูดคุยกับนักการเมือง20ปีที่ผ่านมามันเป็นแบบนี้มาตลอดจริงๆมากกว่านั้นเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้มาตลอดแต่จะพูดว่าการต่อสู้เรื่องของสิทธิ LGBT เนี่ยมันมาทำงานกับภาคการเมืองเนี่ยในช่วง20ปีหลังฉะนั้นในช่วง20ปีหลังมันจึงเกิดเป็นวิธีการที่เหมือนเป็นสิ่งที่รับรู้กันแล้วก็ถูกแบบถ่ายทอดกันมาก็คือว่าเราต้องยึดหลักภาคการเมืองไว้และแน่นอนว่าภาคการเมืองเนี่ยมันก็เดิมทีเราจะยิ่งจะเห็นได้ชัดมากเลยก็คือว่าไอ้20ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยหาเสียงหรอกในเรื่องของ LGBT จนมาชัดขึ้นในช่วง5ปีหรือ10ปีหลังฉะนั้นสิ่งที่มันเห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้นก็คือว่าภาคการเมืองรู้แล้วว่าการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมที่เป็น LGBT เนี่ยมันมีกลุ่มคนที่เป็นประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยมากยิ่งขึ้นแล้วกลุ่มนี้มันมีความชัดเจนมากขึ้นฉะนั้นภาพจากที่เมื่อก่อนเราจะต้องไปยื่นหนังสือเสนอข้อเรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นปากเป็นเสียงให้กับเราในเรื่องนี้และอ้างอิงกับภาคการเมืองเนี่ยมันจึงเป็นรูปแบบแบบนั้นมาตลอดหรือใช้วิธีการไกล่เกลี่ยปัญหาหรือเรื่องที่อยากเสนอเนี่ยผ่านนักการเมืองตลอดมันก็คือเป็นล็อบบี้ยิสต์เปล่าไม่อยากใช้คำนี้เหมือนกันดูเป็นการแบบ
ไปลดทอนคุณค่าความหมายขององค์กรที่ผ่านมาก่อนหน้านี้แต่ว่ามันก็จะเห็นบางเหตุการณ์อย่างเช่นหลังรัฐประหาร57อย่างเงี้ยก็แบบมีการแบบเอากระเช้าดอกไม้ไปให้คณะร่างธรรมนูญที่มาจากคณะรัฐประหารด้วยเพราะว่าดีใจกับการที่เขาจะใส่เขาให้สภาพลงไปหรือแบบต้องการจะเอาตัวเองไปส่วนร่วมในการช่วยปรึกษาร่างรัฐธรรมนูญนั้นด้วยอะไรแบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เห็นเรื่องของการเคลื่อนไหวของ LGBT ในยุคช่วงสมัยหนึ่งเมื่อมาเปรียบเทียบกับปัจจุบันในจากปี2557มาสู่2563เนี่ยนะครับมันก็ผ่านมาในระยะที่แบบ656ปีมันก็เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เยอะเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์เคสพักนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันอีกรอบนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนไหวของ LGBT แล้วก็สิทธิพลเมืองครับยังอยู่กับปกป้องแล้วก็อาจารย์เคนะครับในประเด็นเดิมนะครับเรื่องสิทธิ LGBT และสิทธิพลเมืองครับซึ่งอันที่จริงก่อนหน้านี้มันก็มีชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยเหมือนกันแต่บังเอิญว่าชุมนุมครั้งนี้เนี่ยของนปช.หรือนปก.เนี่ยนะครับก็ผลักLGBT ออกไปแล้วก็ทำราวกับว่าความหลากหลายทางเพศเนี่ยหรือว่าเพศวิถีรักเพศเดียวกันเนี่ยเป็นศัตรูทางการเมืองของประชาธิปไตยด้วยอย่างเช่นเนื่องมาจากว่าตอนนั้นเนี่ยพลเอกเปรมเขาก็ค่อนข้างจุนจ้างกับรัฐประหาร2549อย่างชัดเจนออกนอกหน้ามากทำให้กลุ่มที่ต้องการเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยก็ไปโจมตีพลเอกเปรมในเรื่องของเพศวิถีของเขาว่าเป็นอีแอบผมขาวบ้างเป็นอะไรเยอะแยะสารพัดเต็มไปหมดเลยซึ่งมันก็เป็นเรื่องของการโจมตีเพศวิถีไปนะครับทั้งที่พื้นที่ของประชาธิปไตยเนี่ยเรื่องของเสรีประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นพื้นที่เดียวกับการให้สิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอัตลักษณ์วัฒนธรรมไหนก็ตามนะครับแต่ว่าอาจารย์เคสมันก็มีอีกครั้งนึงที่เมื่อเปรียบเทียบม็อบที่ผ่านมาม็อบไม่มุ้งมิ้งแต่ตุ้งติ้งอันนี้เนี่ยนะครับสาระสำคัญของการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยมีเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็สิทธิของ LGBT ที่เข้มข้นมากอย่างเช่นเรื่องการแก้ไขกฎหมายแพ่งและพาณิชย์1448แบบนี้ด้วยมีการพูดถึงเรื่องสิทธิของเซ็กเวิร์กเกอร์ด้วยที่รัฐแกล้งที่จะมองไม่เห็นแล้วก็ไม่ให้เขามีสิทธิ์รวมไปถึงสิทธิในเรื่องหลายๆอย่างแม้กระทั่งวัฒนธรรมของ LGBT เองหรือว่าการถูกกดขี่กดทับการถูกไม่ให้เสรีภาพในเรื่องของเพศสภาพเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถาบันในครอบครัวสถาบันโรงเรียนก็ตามเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเรียกร้องประชาธิปไตยไปด้วยแล้ววัฒนธรรมแบบประชาธิปไตยที่มันน่าสนใจมากที่ก่อนหน้านี้เรายังไม่เคยเห็นการชุมนุมครั้งไหนเกิดขึ้นมาก่อนเลยอาจารย์คิดว่าไงคือเราตั้งข้อสังเกตนะคะว่ามอบบูมิงที่ผ่านมาเนี่ยมันสร้างปรากฏการณ์หนึ่งเนาะที่เขาเรียกว่าการพยายามทำให้สิ่งที่เรียกว่ามองข้ามสิ่งที่ไร้สาระไปแล้วก่อนหน้านี้ความเป็น LGBT เนี่ยถูกผลักให้ไปอยู่ในประเด็นของความไร้สาระอยู่เสมอไม่ว่าเราจะส่งเสียงหรือไม่ว่าเราจะพูดเรื่องไหนหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันถูกผลักให้เป็นเรื่องของความไร้สาระเสมอซึ่งแน่นอนว่าไอ้ความไร้สาระเนี่ยมันเป็นในนึงของการที่ไม่ถูกยอมรับอยู่แล้วแต่ในม็อบมูฟมิ่งเนี่ยมันมีข้อความหรือว่าเมสเซจหลายอย่างเนี่ยที่กลับเป็นเรื่องจริงจังมากยิ่งขึ้นอาศัยการช่องทางยุทธศาสตร์ของการสื่อสารที่ว่าในเรื่องของการทำให้เรื่องนี้มันขำขัน มันรีเลทกับวัยแล้วทุกคนสามารถเข้าใจได้แล้วมันมีความเป็นซับคัลเจอร์หรือวัฒนธรรมกลุ่มย่อยสูงมากโดยเฉพาะในกลุ่ม LGBT โดยเฉพาะการพูดถึงเรื่องของภาษาหรือเขาเรียกว่าวิถีของความเป็น LGBTตอนแรกเองต้องข้อสังเกตว่าโอ้ยากมากที่ประชาชนจะเข้าใจแมสเสจที่มันได้เช่นการหยิบยกเอาละครที่ในกลุ่ม LGBT เนี่ยมีภาควิจารณ์กันอย่างคนหอแต่แต่พี่เจ้ด่าหนูชังชาติหนูไม่ว่าอะไรแต่พี่เจ้ไล่หนูจากบ้านน่ะนี่บ้านมึงเหรอ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 แม้แต่การใช้คำบางอย่างที่มันเป็นการรู้เฉพาะกลุ่มเช่นคุณต้องสนใจเรื่องโซเชียลมีเดียคุณต้องทันกับการมีเอาเรื่องที่เกิดขึ้นจากการล้อเลียนทุกอย่างเนี่ยในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยมาใช้ในการเป็นแมสเสจในการทำม็อบในครั้งนี้ค่ะแต่จุดหนึ่งที่มันสัมพันธ์กันได้ก็คือว่า
เราอย่าลืมว่าเดิมทีเนี่ยการล้อเลียนผู้นำหรือการล้อเลียนเผด็จการเนี่ยมันถูกเอามาใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งของการชุมนุมอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นในการทำเรื่องม็อบมูฟเนี่ยมันเป็นการเอาสองเรื่องเนี่ยมาผูกเรื่องที่เป็นเรื่องที่จะพูดกันในวันชุมนุมของม็อบมูฟนี้ว่าเราจะใช้แมสเซจแบบนี้ในการรวมทั้งสองเรื่องคือการล้อเลียนเผด็จการกับการล้อเลียนประเด็นทางด้านสังคมแล้วก็โดยเฉพาะในสังคมออนไลน์เนี่ยเอามาผนวกกันนั้นภาพที่เราจะเห็นก็คือว่ามันมีการใช้ในสิ่งที่เรียกว่าดึงเอาตัวละครในเผด็จการเนี่ยมาเป็นตัวละครหนึ่งของเรื่องของโซเชียลมีเดียที่มีการล้อเลียนกันนั้นสิ่งนี้มันทำให้ใครบ้างที่จะรู้สึกทัชหรือว่าอินไปกับมันแน่นอนที่สุดก็คือคนที่เป็น LGBT ก็จะแบบรู้สึกอินกับมันนะ uh-huh. แล้วความอินของ LGBT เราก็อย่าลืมว่ามันเป็นความอินที่ใช้ซับคัลเจอร์สูงมากอย่าลืมว่าในการต่อสู้เมื่อก่อนของการพูดถึงเรื่องสิทธิหรือว่าการอะไรเงี้ยมันก็คือการรวมตัวกันและพูดประเด็นเดียวกันเช่นเรามารวมตัวกันเพื่อจะพูดเรื่องเดียวกันต่อต้านเรื่องเดียวกันมันเป็นแบบนั้นน่ะฉะนั้นม็อบเนี้ยมันก็ทำให้เห็นชัดแล้วมันก็ย้อนรอยไปตั้งแต่เรื่องของการต่อสู้เรื่องสิทธิในที่อื่นๆนะคะโดยเฉพาะในตะวันตกเนี่ยมันก็ใช้พื้นที่แบบนี้แหละในการที่จะต่อสู้เรื่องเดียวกันโดยการนำเสนอประเด็นเดียวกันเช่นมันไม่ได้มีพื้นที่ไหนหรอกที่จะมาพูดถึงแบบกลุ่มของคนที่เป็น LGBT ผิวสีฉะนั้นการที่เขาก็ไปอยู่ใน Stonewall อย่างที่เรารู้กันเนี่ยมันเป็นพื้นที่เดียวอะที่จะให้เขาแบบพูดถึงเรื่อง message ของการเขาเรียกว่าสวมบทบาทของการที่จะเป็นโน่นเป็นนี่และใช้พื้นที่นั้นที่จะบอกว่าฉันมีสิทธิ์ที่จะเป็นแบบนั้นได้มันก็แบบเดียวกันกับพื้นที่ของการชุมนุมของม็อบมุ่งมิ้งว่าฉันก็จะเป็นแบบนั้นได้วะซึ่งมันก็น่าสนใจนะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับ Stonewall เนี่ย Stonewall มันจะมีความเกรียวกราดความโกรธไงแต่ม็อบตุ้งติ้งไม่มุงมิงเนี่ยจะแบบเรื่องของความตลกและขบขันมันก็คือความแตกต่างระหว่างช่วงเวลาเนาะอันนั้น Stonewall 1969เนาะในปี2020มันก็เห็นพัฒนาการได้เยอะนะซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างประวัติศาสตร์การชุมนุมในไทยที่มี LGBT อยู่ในส่วนร่วมเนี่ยครั้งนี้ถือว่าคอหลักของชุมนุมเนี่ยก็คือ LGBT เลยขณะที่ก่อนหน้านี้มันอาจจะมีตัวบุคคลที่อยู่ในชุมชน LGBT บ้างนะครับอยู่ในการชุมนุมอย่างเช่นม็อบกปปส.แบบนี้เนี่ยในปี57ใช่ใช่56ถึง57เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าก็มีตัวละครบุคคลที่เข้าไปอยู่ในเวทีชุมนุมเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้นำพาประเด็นเรื่องของเสรีทางเพศหรือว่าการยอมรับประชาธิปไตยทางเพศนะครับอย่างเช่นเรื่องการยอมรับความหลากหลายทางเพศอะไรเหล่านี้ก็ไม่ได้เอามาซ้ำลายเนี่ยยังเป็นมุกเหยียดด้วยเป็นแบบมิโซจินีด้วยเป็นเซ็กซิสต์ด้วยใช่ไหมครับอย่างเช่นเวทีของคุณครูลิลลี่กับดร.เสรีก็เล่นบทบาทละครสมมุติเหมือนกันแต่ว่าก็ด่ากันไปด่ากันมาไปด่าผู้หญิงด้วยการเปรียบเทียบว่าเซ็กเบอร์เกอร์คือผู้หญิงเลวอะไรอย่างนี้เป็นตัวเปรียบเทียบกันหรือว่าการพูดถึงคำว่าปีแสบหูของครูลิลลี่ในเวทีม็อบกปปส.แบบนี้เนี่ยมันก็เห็นได้ว่าแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจได้ว่ากระบวนการเคลื่อนไหวของกปปส.เนี่ยมันไม่ได้เรียกร้องประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยอุดมการประชาธิปไตยที่จะมีพื้นที่ให้ LGBT ได้ยืนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอยู่แล้วเขาก็ยังเป็นตัวละครตัวตลกสร้างสีสันไปในม็อบกปปส.ด้วยนะครับอาจจะมีรันเวย์มีให้เดินแบบมีเล่นละครบ้างแต่มันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องเสรีภาพทางเพศเมื่อเปรียบเทียบกับการชุมนุมครั้งล่าสุดที่ผ่านมาของเสรีเทย์พลัสเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันเยอะมากเห็นข้อเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจนแสดงว่าเป็นไปได้ไหมว่าในระบอบหรือว่าอุดมการณ์ประชาธิปไตยเนี่ยค่อนข้างให้พื้นที่กับ LGBT มากกว่าระบอบหรืออุดมการณ์อื่นถ้าเราไม่นับนปก.นปช.นะใช่ใช่โดยหลักการมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าหลักการประชาธิปไตยมันก็คือการมีส่วนร่วมแล้วก็การมีส่วนร่วมของคนที่หลากหลายกลุ่มเนี่ยมันจึงมีความจำเป็นฉะนั้นทำไมเวลาพูดถึงเรื่องของการเคลื่อนไหวบางอย่างเราถึงอยากให้มีผู้แทนของทุกภาคส่วนล่ะเราถึงพูดกันใช่เราอยากให้มีผู้แทนทุกภาคส่วนเพราะว่าหลักการประชาธิปไตยเนี่ยมันสะท้อนเรื่องของการมีส่วนร่วมของคนทุกกลุ่มได้มากที่สุดใช่ไหมแล้วก็การแบบมาเป็นปากเป็นเสียงข้อน่าสังเกตหนึ่งที่ปกป้องพูดนั่นแหละว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนทุก LGBT เนี่ยที่จะเข้าใจเรื่องหลักการประชาธิปไตยแล้วน้อมนำเอามาใช้ในการแบบมีวิถีชีวิตของตัวเองเพื่อการดำรงอยู่ของการมีอัตลักษณ์ทางเพศ
แต่ในวิถีชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยเขาก็จะเห็นเองว่าถ้าเขาไม่ได้ยึดถือเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยการถูกกดทับการถูกเหยียดเพศแม้แต่เขาเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลิตซ้ำระบบการเหยียดเพศของเขาเนี่ย มันก็ยังคงมีซ้ำร้ายเนี่ยสิ่งเหล่านั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่สะท้อนมาถึงตัวเขาเองแต่ด้วยความที่อุดมการณ์ของเขาอาจจะไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอาจจะเป็นอนุรักษ์นิยมเขาอาจจะบอกว่าเขาไม่เคยประสบอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วเขาประสบอยู่เพียงแต่เขาไม่สามารถที่จะพูดได้เพราะนั่นมันเป็นการทำลายเขาเรียกว่าสถานะทางสังคมของเขาแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาเรียนรู้จากการที่เห็นคนเหล่านี้เผชิญในเรื่องว่าการถูกเหยียดยามและการถูกกดขี่มาม่าฉันเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาจะสื่อสารที่เป็นยุทธศาสตร์กับสังคมเนี่ยมันควรอยู่บนพื้นฐานของการทำให้สังคมเนี่ยยอมรับความแตกต่างหลากหลายและเข้าใจประเด็นที่ไม่ใช่แค่เฉพาะวิถีแล้วก็อัตลักษณ์ความเป็นเพศหลากหลายเท่านั้นแต่ต้องเข้าใจปัญหาของคนที่มีความหลากหลายทางเพศเผชิญอยู่เช่นการที่เขาพูดเรื่องกฎหมายพูดเรื่องแบบเซ็กเวิร์กเกอร์คือมันเป็นการพูดถึงเรื่องของสภาพความเป็นจริงของสังคมที่ความหลากหลายทางเพศเนี่ยยังถูกกดขี่แล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาให้คุณค่าให้มันเท่าเทียมกันกับคนกลุ่มอาชีพอื่นๆและอัตลักษณ์ทางเพศอื่นๆด้วยซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีมากแล้วก็เหมือนเป็นการได้รับการเรียนรู้จากกระบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมของกลุ่ม LGBT มาก่อนหน้านี้อาจจะเป็นกลุ่ม NGO องค์กรสถาบันก่อนหน้านี้ที่เคลื่อนไหวผ่านอีกยุทธศาสตร์หนึ่งแล้วมันไม่ประสบผลสำเร็จเราจะเห็นได้จากว่าการร่างพรบคู่ชีวิตอะไรเหล่านี้เนี่ยหรือว่าการพูดเรื่องสมรสเท่าเทียมเอ้ยไม่สมรสเท่าเทียมการเรื่องของจดทะเบียนสมรสระหว่างเพศเดียวกันเนี่ยก่อนหน้านี้มันก็ไม่ประสบผลสำเร็จซึ่งเคลื่อนไหวมาหลายสิบปีมากเนี่ยนะครับก็ถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ยังไม่สำเร็จอยู่แต่ว่าตอนนี้ยุทธศาสตร์ใหม่ก็คือว่าการนำเอาประชาธิปไตยกลับเข้ามาด้วยซึ่งมันก็เป็นบทสรุปที่น่าสนใจมากของวันนี้ที่เราคุยกันนะครับอาจารย์เคสแล้วก็อาจจะเป็นบทสรุปที่อาจจะต้องรอต่อไปว่ายุทธศาสตร์นี้เนี่ยจะเดินหน้าไปอย่างไรบ้างในอนาคตซึ่งเราก็คิดว่าเป็นทางออกที่ดีมากเมื่อเปรียบเทียบกับการเคลื่อนไหวของ LGBT ก่อนหน้านี้นะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์เคสมากๆเลยกับประเด็นนี้แล้วก็เดี๋ยวเรารอบหน้าเดี๋ยวจะเชิญอาจารย์มาคุยกันใหม่นะครับในประเด็นเรื่องของ LGBT หรือว่าจะเป็นเรื่องของอื่นๆอีกต่อไปนะครับผมขอบคุณอาจารย์มากเลยครับขอบคุณมากครับผมและนี่ก็คือรายการหมายเหตุประเภทไทยครับพบกันใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์ครับสวัสดีครับ